ธิบายธรรมะให้ท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายได้เข้าใจคำว่าศาสนธรรมเป็นกิริยาของธรรมแท้ที่แสดงออกจากพระโอษฐ์และพระทัยของพระพุทธเจ้าธรรมแท้นั้นสัมผัสรับรู้ได้ที่จิตอาการของธรรมสัมผัสรับรู้ได้ทางหูทางตาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนั้นนำอาการของธรรมจากพระองค์เองออกสู่โลกเพื่อจะได้ตามอาการที่แสดงแล้วนั้นเข้าไปถึงธรรมซึ่งจะรับทราบกันที่ใจวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอันเป็นวันระลึกถึงพระพุทธเจ้าในสามการคือการตรัสรู้โอการประสูติดังได้อธิบายแล้วเมื่อเช้านี้การตรัสรู้การปรินิพพานมีสามการด้วยกันให้ท่านที่มาศึกษาอบรมได้เข้าใจถึงพิธีการดังที่ได้นำทำในวันนี้แต่ไม่ถือเป็นกิจจะวัดประจำไปทุกปีตามแต่โอกาสหรือธาตุขันธ์จะอำนวยวันนี้เห็นว่ามีหลายท่านหลายองค์ที่มาจากที่ต่างๆเพื่อจะได้ทราบพิธีทางศาสนาที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาในทางฝ่ายวิปัสสนาธุระได้ถือไปเป็นคติตัวอย่างในการต่อไปการอุบัติของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็ทรงอุบัติด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับเราท่านเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสด้วยกันเรียกว่าเกิดในท่ามกลางแห่งกองทุกข์เพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อทุกข์ผลของกิเลสทำให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปกายหญิงชายมนุษย์สัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นออกมาเป็นผลออกมาจากเชื้อซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติขึ้นมาแบบเดียวกันกับโลกทั่วๆไปแต่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ตามความปรารถนาที่จะเป็นศาสดาสั่งสอนโลกแล้วได้ทรงเสด็จมาได้เสด็จออกทรงพระหนุนโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนเลยแต่หากเป็นหลักธรรมชาติเป็นเครื่องเตือนพระองค์เองในเวลาเสด็จทอดพระเนตรพระนครไปวาระหนึ่งพบเด็กพึ่งคลอดใหม่ๆเกิดใหม่ๆก็เป็นธรรมเครื่องสอนพระองค์ได้พิจารณาถึงเรื่องที่เด็กพึ่งคลอดพึ่งเกิดใหม่ๆเป็นลักษณะอย่างนั้นมีกิริยาอาการอย่างนั้นจากนั้นก็ไปเจอคนแก่แสดงขึ้นมา
นเจ็บคนไข้คนตายแสดงขึ้นมาโดยลำดับเสด็จไปแต่ละวันละวันนี้ได้สิ่งเตือนพระทัยมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในทรงพบเห็นคนตายก็จะยิ่งเป็นเรื่องเตือนพระทัยให้หนักแน่นเข้าไปอีกในการคิดอ่านแต่จองที่จะหาทางหลีกเว้นในสิ่งเหล่านี้และมีความมั่นพระทัยในการที่จะเสด็จออกบวชตามเพศแห่งสมณะแล้วได้ทรงได้ทรงผนวดจริงๆทรงทำความขวนขวายอยู่เต็มสติกำลังความสามารถนี่ขอสรุปเอาเลยจนได้ตรัสรู้ธรรมคำว่าตรัสรู้ธรรมนั้นได้ถ้าหากเราจะพูดเป็นกิริยาอาการให้เห็นให้โลกได้เข้าใจอย่างชัดเจนก็คือเจอธรรมเช่นอย่างเราไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของมีอยู่แล้วถึงจะไปพบไปเห็นได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีอยู่แล้วก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะพบเห็นได้เลยนี่ธรรมก็เป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมเป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้สามารถที่จะเสาะแสวงให้พบธรรมนั้นเท่านั้นจึงเป็นเหมือนกับธรรมไม่มีในโลกเช่นเดียวกับวัตถุแร่ธาตุต่างๆซึ่งไม่มีผู้ไม่มีความสามารถฉลาดรู้ในสิ่งเหล่านี้จะเหยียบย่ำไปมาอยู่ก็เป็นเหมือนกับแร่ธาตุที่มีสาระคุณแต่ละอย่างละอย่างนั้นว่าเป็นของมีอยู่ในโลกในแผ่นดินแต่เมื่อผู้มีความฉลาดสามารถแล้วย่อมจะทราบได้ย่อมทราบได้ชัดว่ามีแร่ธาตุต่างๆที่จะนำมาทำประโยชน์ได้มากมายพระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็ทรงค้นพบพระธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันทรงทำหลายวิธีเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางเดินเพื่อพระองค์ด้วยเพื่อสัตว์ทั้งหลายด้วยโดยไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่มาแนะนำพร่ำสอนให้ถูกทางพอที่จะได้พบได้เห็นธรรมนั้นตามพระประสงค์อย่างรวดเร็วจึงต้องใช้ความตะเกียบตะกายอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกมุมจึงได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเพราะดำเนินในทางที่ถูกในคืนวันนั้นทรงเจริญอานาปานสติซึ่งพระองค์ระลึกย้อนหลังในคราวที่เสด็จแลกนาขวานกับพระราชบิดาทรงทำความสงบอารมณ์อยู่ในร่มไม้ปรากฏเป็นความสงบเย็นแต่ในคราวที่ทรงพระเยาว์จึงได้หวนระลึกย้อนหลังไปถึงการกระทำนั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นปัจจุบันธรรมได้แก่เจริญอานัปปานสติเช่นเดียวกับข่าวที่เสด็จแรกนางขวานนั้นเมื่อเบื้องต้นเดี๋ยวปฐมยามคือตั้งแต่1ทุ่มไปถึง4ทุ่มนี่เรียกว่าปฐมยามก็เลยบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณเคยรู้ชาติย้อนหลังได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมีความทุกข์ความลำบากยากเย็นเฉียงใจหรือความสุขความสบายอย่างไรบ้างในภพชาตินั้นๆก็สามารถระลึกย้อนหลังไปได้มากมายเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณทรงบรรลุรู้ในความเป็นมาของพระองค์มัชฌิมายามก็ทรงบรรลุจตุปาตญาณได้จะทรงทราบความเกิดและดับความจุติคือความเคลื่อนจากที่นี่ก็ไปเกิดที่นั่นของสัตว์ต่างๆทั่วโลกดินแดนหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าจตุปาตญาณพอถึงปัจฉิมยามนับจากปี3ไปถึงสว่างเรียกปัจฉิมยามเป็นยามสุดท้ายก็
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งแทงตลอดในเยอรยธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะทรงรู้ทรงเห็นได้รู้แจ้งแทงตลอดขึ้นในปฏิมยามของคืนวันเดือนหกเพ็ญเช่นวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นความอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในพระทัยนั้นจนถึงกับทำให้เกิดความขวนขวายน้อยว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่ประเสริฐเป็นธรรมที่อัศจรรย์สุดวิชิตทรงเห็นว่าสุดวิสัยที่มนุษย์ทั้งหลายหรือใครๆก็ตามจะสามารถรู้ได้เห็นได้เหมือนอย่างที่พระองค์เป็นอยู่ในขณะนั้นจึงทำให้เกิดความขวนขวายน้อยไม่อยากแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่ทรงปรากฏขึ้นในขณะที่ตรัสรู้ที่แรกซึ่งยังไม่ทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังให้กว้างขวางไปถึงเหตุอันจะทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาแต่เมื่อทรงระลึกย้อนลงไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นสายทางเดินเข้ามาสู่ความอัศจรรย์นี้ก็ทรงทราบได้ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายจะสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับเราซึ่งมีการดำเนินเดินเข้ามาเหมือนกับเราเดินทางการเจริญอนาปานสตินั้นเป็นทางที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งควรเจริญบรรลุธรรมตามพระประสงค์เมื่อได้นำอุบายแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้ออกแนะนำสั่งสอนโลกถึงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพระองค์ก็สามารถที่จะรู้ได้และมนุษย์นั้นมีหลายประเภทอุคติตัญญูประเภทที่มีความฉลาดแหลมคมอุปนิสัยสามารถพร้อมที่จะรู้อัดรู้ทำอย่างรวดเร็วประเภทหนึ่งอุคติตัญญูนี่เป็นประเภทแรกวิปจิตัญญูเป็นประเภทรองกันมาโดยลำดับเมื่อได้ฟังเหตุฟังผลเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นที่ลงใจได้แล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วรองกันลงมากับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเนยยะพอที่จะฉุดจะลากจะเข็นกันไปได้เมื่อได้ทำความอุตสาห์พยายามทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายแนะนำอบรมสั่งสอนและฝ่ายผู้ประพฤติปฏิบัติตามเช่นเราท่านนี้เราสามารถรู้ธรรมทั้งหลายนั้นได้ประเภทที่สี่ปทะปรมะคือประเภทที่มืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถทุกการทุกสถานที่ทุกเวลาหาความแย้มออกมาพอจะรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษนรกสวรรค์บ้างไม่มีเลยจิตใจเป็นสัตว์ไปหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์ที่ทรงตัวอยู่เหมือนมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นแต่กิริยาอาการอย่างความเป็นไปตลอดความรู้สึกซึ่งออกมาจากจิตใจนั้นเป็นสัตว์ไปทั้งมวลไม่มีความรู้ใดที่จะรู้ว่าบุญว่าบาปว่าคุณว่าโทษว่าสูงว่าต่ำนรกสวรรค์ไม่มีในความรู้สึกนั้นเลยประเภทนี้เรียกว่าประเภทปทะปรมะมืดบอดตลอดเวลาหากเป็นไข้คนไข้เขาเดี๋ยวประเภทที่หมอและหยุกยาทั้งหลายไม่สามารถที่จะบำบัดรักษาให้หายได้แล้วอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทางเดียวคือเข้าห้องรอเวลาได้แต่ห้อง ICU เท่านั้นพอที่จะนับคนประเภทคนไข้ประเภทนั้นได้คนประเภทที่ปทาปรมะก็เป็นประเภทที่ ICU เหมือนกันไม่มีธรรมบทใดบาทใดพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสามารถสอนเขาได้ในเวลาเช่นนั้นเพราะมืดบอดที่สุดแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจตายลงไปก็จมไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีสำหรับบุคคลนั้นเพราะความรู้สึกนึกคิดไม่ได้กระเดียดไปทาง
ให้รู้ว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างพอที่จะได้ตะเกียกตะกายหลีกเล่นและบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อผลอันพึงหวังและให้เป็นไปเพื่อสิ่งที่หลีกเล่นนั้นให้ห่างไกลจากตนไปโดยลำดับคนนี้จึงเรียกว่าตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปเกิดมาก็เกิดมาด้วยความมืดบอดแล้วมืดบอดตลอดกระทั่งวันตายก็มืดไปอีกเดี๋ยวเป็นประเภทที่หมดหวังพระองค์ทรงแสดงหรือประทานธรรมไว้สำหรับคนสามประเภทเท่านั้นประเภทที่สี่เรียกว่าหมดทางที่จะเยียวยารักษาโดยประการใดๆให้หายจากความเป็นอยู่ดั้งเดิมของเขาได้เรียกว่าประเภทหมดหวังในสามประเภทนี้อยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์และพระโอวาทของพระองค์ที่จะแนะนำพร่ำสอนไปได้เราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทปัทะปรมะเป็นประเภทที่อยู่ในความพอเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติตนรู้บุญรู้บาปเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสคือว่าจิตใจของเราชุ่มเย็นไปด้วยคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบำเพ็ญตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยมายังชื่อว่าเราไม่ขาดปราศจากที่พึ่งแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปจะเพียงไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการเป็นเพียงสมมุติเป็นไปตามการตามสถานที่เช่นปรินิพพานมาได้ 2,500 ปีแล้วนั้นเป็นการเป็นเวลาที่คาดกันไม่บอกกันไม่ตามกำหนดเท่านั้นสถานที่เช่นอินเดียเมืองกุชินาราเป็นต้นปรินิพพานที่นั่นอันนั้นเป็นอาการของพระสรีระของพระองค์ที่ทนอยู่ไม่ได้พอถึงวาระ80ปีอันเป็นการสมบูรณ์แห่งธาตุที่จะไปไม่ไหวแล้วก็ปล่อยวางลงที่สถานที่นั่นเวลานั้นนับจากนั้นมาถึงเวลานี้ได้ 2,500 กว่าปีนี่เป็นการของสมมุติคือธาตุขันธ์พูดไปตามเรื่องของธาตุของขันธ์ส่วนธรรมหรือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเพราะไม่ใช่การธรรมนั้นความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่สิ่งใดในบรรดาสมมุติทั้งมวลจึงสิ่งเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นธรรมทั้งดวงอยู่เช่นนั้นตลอดไปเราทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดกิริยาบทใดเวลาใดเป็นอันถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเองเพราะธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตามพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามรวมลงแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวและสามารถที่จะรับรู้ธรรมเหล่านี้ได้ด้วยใจเท่านั้นตาไม่ใช่วิสัยของตาไม่ใช่วิสัยของหูไม่ใช่วิสัยของจมูกของลิ้นของกายที่จะไปรับทราบธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นซึ่งอาศัยสิ่งสมมติทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องมือพาบุกเบิกพาดำเนินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวจะเป็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายตามความมุ่งหมายของธรรมที่พระองค์แสดงไว้นั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติมีด้วยความจงรักภักดีในอัตในธรรมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเป็นเหมือนได้เข้าเฝ้าหรือสัมผัสสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักตายตัวไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาและลึกเมื่อไรได้เมื่อนั้นเมื่อนั้นเพราะธรรมกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเท่านั้นที่จะสัมผัสรับทราบธรรมทุกประเภทคือทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่ง
่อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัตินี่คือการปรับปรุงจิตใจของเราเป็นการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาด้วยแล้วแต่เป็นการปรับปรุงจิตใจของเราให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นที่สมบูรณ์พูนผลเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านได้ตรัสรู้และบรรลุถึงความมุ่งหมายเต็มภูมิมาแล้วและได้เป็นสาระของพวกเราทั้งหลายอยู่เวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งท่านนักบวชและนักปฏิบัติทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆพึงคำนึงถึงประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นสาระของพวกเราว่าท่านดำเนินอย่างไรถือหลักอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของใจฝังลงให้ลึกภายในจิตใจอย่าให้เอ็นเอียงอยู่ในสถานที่ใดให้มีข้อวัดปฏิบัติมีสติมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตนอยู่เสมอเพื่อรักษาภัยที่จะเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับใจแต่พออย่างยิ่งก็คือใจนั่นเองเป็นตัวขนองมีความปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลอกตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราตื่นเงาคือความคิดความรู้สึกของเราเองไม่ใช่ตื่นที่ไหนตื่นที่นี่หลงก็หลงเงาที่นี่ตื่นก็นี่ดีก็ดีใจกับอารมณ์ของตัวเองเสียใจกับอารมณ์ของตัวเองโดยที่สิ่งอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากเรื่องของความคิดปรุงความสำคัญมั่นหมายที่เกิดขึ้นจากใจเพราะอำนาจแห่งสมุทัยคือตัวกิเลสกัดดันออกมาหลอกเราสิ่งเหล่านี้เคยหลอกมานานแล้วเราไม่เคยมีความอิ่มพอกับความหลอกลวงทั้งหลายเหล่านี้เรื่องเรียกว่าเราไม่เคยอิ่มพอในกิเลสเพราะกลมายาของมันทุกชิ้นทุกอันเป็นสิ่งที่เราพอใจทั้งนั้นเมื่อธรรมยังไม่เข้าถึงในขั้นใดของกิเลสประเภทใดก็ยังไม่เห็นโทษกิเลสประเภทนั้นฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมเข้าไปโดยลำดับเพื่อจะมีกำลังให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่เป็นโทษอันเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นไปโดยลำดับจิตสมาธิมันไม่สงบเป็นเพราะอะไรจึงไม่สงบเราจะไปตำหนิดินฟ้าอากาศวันคืนปีเดือนสถานที่นั้นสถานที่นี้เป็นอันว่าผิดไปโดยลำดับเราต้องจอความรู้สึกของเราเข้าสู่ตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนั่นแหละเป็นผู้พาให้ไม่สงบเป็นผู้ก่อกวนไม่ใช่สิ่งอื่นใดก่อกวนสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสนั่นแหละกวนผลักดันออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนผู้หลงก็หลงทั้งวันทั้งคืนหลงกันอยู่เช่นนั้นจึงหาความสงบไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยธรรมอันเป็นภาคพื้นก่อนที่จิตยังไม่ได้รากได้ฐานพอเป็นตัวของตัวให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของตัวได้ท่านจึงสอนให้อาศัยบทธรรมบทใดก็ตามที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตามแต่ความเหมาะสมหรือความแยบคายของผู้นั้นจะเห็นว่าเหมาะสมในอนาปานสติประเภทใดเช่นกำหนดลมหายใจเข้าไปก็ให้รู้ตามเข้าไปออกมาก็รู้ตามออกมาอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือกำหนดเฉพาะลมที่สัมผัสจุดใดมากเช่นปลายจมูกหรือดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนตั้งความรู้ไว้ที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกตรงนั้นด้วยความมีสติไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาแต่ให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะที่กำหนดลมเข้าลมหายใจเข้าออกนี่ประการหนึ่งหรือถ้าไม่สนิทใจไม่แน่ใจเราจะตามด้วยพุทโธตามลมนั้นด้วยพุทโธก็ได้หรือตามลมด้วยบทบริกรรมคำใดก็ตามพุทเข้าโธออกหรือพุทหรือลมเข้าก็พุทโธลมออกก็พุทโธก็ได้อันนี้เพื่อเป็นความสนิทใจของเจ้าของเอาหลายกำลังเข้ามาช่วยถ้าเราเป็นที่สนิทใจแล้วในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราก็ยึดเอานั่นเลยด้วยความมีสติการกำหนดลมเราไม่ได้หมายจะเอาลมการกำหนดคำบริกรรมคำใดก็ตาม
ไม่ได้หมายจะเอานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นมรรคเป็นผลจริงๆแต่อาศัยอารมณ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องยึดของใจผูกมัดใจไว้ที่นั่นด้วยสติการบริกรรมภาวนาทุกบททุกบาทมีลมหายใจเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราตามรอยโคโคเราไปปล่อยที่นั่นเมื่อจะไปเฉาะแสวงหาที่ไหนก็ไม่เป็นที่แน่ใจเพียงไปสู่จุดที่เราปล่อยโคนั้นแล้วตามรอยมันจากที่นั้นไปมันไปไหนก็ตามรอยมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วการรอยที่เราติดตามไปนั้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรในขณะที่พบตัวโคแล้วเพราะโคกับรอยของโคอยู่ด้วยกันนี่การกำหนดลมเราก็ไม่ได้หมายว่าจะเอาลมแต่ลมเป็นร่องรอยอันหนึ่งที่จะตามให้ถึงพุทธะตัวจริงได้แก่ความรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าใจใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีเครื่องมือจับไม่มีเครื่องมือตามไม่ทันเพราะกิเลสเร็วยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนๆสติสตังเราตามไม่ทันจึงต้องอาศัยทำเป็นเครื่องยึดเช่นพุทโธพุทโธกำหนดให้รู้อยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่ต้องคิดต้องอ่านคาดหมายมรรคผลนิพพานที่ไหนนอกเหนือไปจากคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นนี้เท่านั้นหรือกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกโดยเฉพาะไม่ต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างไรแต่เหตุได้แก่การกำหนดนั้นอย่าลดละนั่นแหละเหตุนั่นแหละที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาจนเป็นความสงบภายในจิตใจเมื่อกำหนดนานเข้านานเข้าด้วยความสืบต่อกันของสติลมหายใจจะค่อยแผ่วเบาเข้าไปโดยลำดับลำดับลมหายใจแผ่วเบาเข้าไปนั้นพึงทราบว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้ละเอียดเข้าไปจนกระทั่งลมหายใจหมดไปในความรู้สึกนับแต่ขั้นหยาบเข้าไปถึงขั้นละเอียดต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปจนถึงขั้นที่ลมหมดไปจากความรู้สึกนั่นจิตละเอียดมากลมก็หายไปแล้วอยู่กับความรู้เมื่อลมหายไปแล้วไม่ต้องตามเช่นพุทโธก็เหมือนกันบริกรรมเข้าไปจริงๆคำว่าพุทโธกับความรู้โดยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเนี่ยตามไปตามไปรอยโคกับตัวโคเลยเป็นอันเดียวกันก็ไม่จำเป็นจะต้องตามรอยโคตัวไหนอีกเพราะมันถึงตัวของมันทั้งพร้อมทั้งรอยมันก็อยู่กับเท้าของมันอยู่แล้วนะคำบริกรรมทุกคำก็เพื่อจะตามให้ถึงตัวจริงได้แก่พุทธะคือผู้รู้หรือใจของเรานี่เมื่อถึงเข้าถึงจุดนั้นแล้วจิตก็หยุดนิ่งมีแต่ความรู้ที่เด่นให้อยู่กับความรู้นั้นในเวลานั้นอานาปานสติเมื่อลมหมดไปหมดก็ไม่ต้องวิตกวิจารอันใดให้อยู่กับความรู้ผู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นนั่นแหละคือหลักนั่นแหละถ้าจะเทียบว่าโคก็คือตัวโคไม่ต้องวิตกวิจารว่าลมหายไปแล้วจะไม่ตายหรือนี่ส่วนมากมักจะทำการรบกวนเจ้าของด้วยเหตุนี้พอเกิดความวิตกขึ้นมาว่าลมหายไปแล้วจะไม่ตายเลยฉะนั้นมันก็เป็นการกระตุกจิตที่สงบละเอียดนั้นให้หยาบขึ้นมาลมหายใจที่หมดไปในความรู้สึกนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเสียแล้วภาวนาทุกครั้งก็จะไปถึงจุดกลัวตายนั่นแหละพอลมหมดไปในความรู้สึกก็กลัวตายนึกถึงแค่นั้นไปไม่ถึงไหนเพื่อตัดปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเมื่อถึงจุดนั้นแล้วคือจุดที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นแล้วให้ทำความรู้สึกกับตนว่าอะไรจะหมดไปก็ตามเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วไม่ตายเท่านั้นจิตก็ปล่อยไปหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่คือผลแห่งการภาวนาใจได้รับความสงบเมื่อสงบเป็นผลแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องความภาคเพียรความเชื่อความเลื่อมใสในการที่จะประกอบให้ในจิตตภาวนาของตนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เองกว่านี้มันเป็นไปเองเมื่อได้เห็นผลแล้วทำไมจะไม่เกิดความอุตสาห์พยายามนี่การฝึกหัดจิตเป็นของยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสไม่พาให้ง่ายแหละอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าทำแล้วกิเลสต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นส่วนหยาบกิเลสก็
ทำไปส่วนหยาบกิเลสตัวหยาบๆนั่นแหละมาเป็นข้าศึกทำส่วนกลางกิเลสส่วนกลางก็เป็นข้าศึกต่อสู้กันอยู่ตลอดทำละเอียดแค่ไหนจิตละเอียดแค่ไหนกิเลสก็ละเอียดแค่นั้นตามกันไปแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นสู้ปัญญาสู้สติปัญญาทำไม่ได้สติธรรมปัญญาธรรมขุดค้นลงไปวิริยะธรรมขันติธรรมอดลงไปทนลงไปเพราะเราเคยอดเคยทนมาแล้วกับเรื่องทั้งหลายไม่ว่าทางส่วนร่างกายหนักเบาเจ็บทุกข์ลำบากขนาดไหนเราก็เคยทนนี่ทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรมันก็เป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่เป็นแต่ว่าทุกข์ประเภทนี้เป็นทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขอันสมบูรณ์ภูมิผลขึ้นมาภายในใจของเราจึงเป็นทุกข์ที่ควรอดควรทนควรมีความภาคเพียรไปเดิมน่ะเอาจนจิตมันมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับกิเลสมันละเอียดจิตละเอียดกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปมันหนักตามกันไปเองในเบื้องต้นกิเลสมันผาดโผนมากเพราะมันมีกำลังมากเราจะประกอบความภาคเพียรชนิดใดจะต้องถูกขัดถูกขวางถูกกีดถูกกันอย่างนั้นแหละไม่อยากให้ทำพอเราพยายามผ่านอันนี้ไปได้เอาส่วนที่มันยังเหลืออยู่มันต้องแสดงการต่อสู้ให้เราเห็นอย่างชัดๆอย่างเปิดเผยภายในความรู้สึกของเราให้ถึงขั้นละเอียดมันก็ต้องแสดงให้เห็นตามขั้นละเอียดของกิเลสตามขั้นละเอียดของธรรมของสติปัญญาตามต้องกันไปจนกระทั่งถึงมันไม่มีอะไรภายในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางจิตขวางใจใจก็โล่งไปหมดนะเราจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อตัวเองคือใจของเราเองใจไม่สงบก็เพราะกิเลสกวนใจสงบมากน้อยเพียงไรก็เพราะอำนาจของธรรมเรากำลังฝ่ายทำได้เท่านั้นพยายามทำจิตใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นเห็นผลในการบวชบวชเข้ามาถ้าจิตไม่มีความสงบเลยจะหาความร่มเย็นไม่ได้หาความแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรไม่ได้ในวงศาสนาจะเห็นไปว่าศาสนาก็ธรรมดาธรรมดาไม่เห็นมีพิเศษอะไรอาจคิดไปอย่างนั้นก็ได้หรือยิ่งผู้ที่มีความคิดหยาบช้ายิ่งกว่านั้นยังจะดูถูกศาสนาไปซะอีกเลยไปเป็นผู้มีอำนาจวาสนาไปคอยให้คะแนนไปคอยตัดคะแนนศาสนาไปเสียแล้วความจริงนั้นมันผิดทั้งเพยเพราะเหตุไรศาสนาจึงมาเป็นของแปลกมาเป็นของอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาทำไมเป็นผู้แปลกเป็นผู้อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารโลกทั้งหลายกราบไหว้บูชามาตลอดเห็นใดเรามาปฏิบัติบวชในศาสนาเข้ามาปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นธรรมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อะไรเลยก็เพราะเรามีแต่ของเร็วๆก็เข้ากับของอัศจรรย์ไม่ได้แต่ว่าความเพียรก็มีแต่ความเกียจคร้านความขยันไม่มีความเกียจคร้านมีเต็มหัวใจกิเลสก็มีเต็มหัวใจนั่นแหละถ้าความเพียรพยายามมีเต็มหัวใจธรรมะก็จะเริ่มเต็มหัวใจไปเดิมน่ะจันหนีจากจิตผู้รับสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายนี่ไม่ได้คำว่าสมาธิธรรมซึ่งเขียนไม่ตามแบบแผนตำหนักตำราคือความสงบร่มเย็นเราก็ได้ยินแต่ชื่อของอัตของธรรมนั้นเสียองค์ของธรรมแท้องค์ของสมาธิแท้ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ใจเพราะการกระทำของเราเราก็ไม่ได้กระทำพอที่จะให้เป็นความสุขความสงบขึ้นมาเสียมันก็ไม่ปรากฏคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความแหลมคมความละเอียดละออความลึกซึ้งของปัญญาที่จะขุดค้นกิเลสทั้งหลายออกมาทำลายให้แหลกแตกกระจายไปปัญญาของเรามันก็ไม่มีเสียมันทื่อไปเหมือนมีดทั้งสันเอาสันฟันลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดเอาข้างมันตีลงไปมันก็ไม่ขาดถ้าไม่เอาคมลงมันก็ไม่ขาดปัญญาต้องเป็นทางคมพยายามคิดค้นคว้าอยู่เสมอในวงแห่งกายนี่แหละสัจธรรมอยู่ที่นี่พิจารณาเรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนทุกข์ทางกายนี่เป็นธรรมดาใครๆก็มีพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีแต่ทุกข์ทางใจนั่นเป็นสิ่งสำคัญมาก
นั่นคือตัวสมุทัยได้แก่กิเลสพาให้เกิดทุกข์ทางใจทางร่างกายนี้ไม่สำคัญพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่มีอยู่วงสัจธรรมนี่แหละเป็นวงรับรองมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากนี้สติปัฏฐาน4สัจธรรมทั้ง4เป็นความจริงเสมอกันแต่เป็นอาการที่แสดงแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นความจริงอันหลักใหญ่แท้เป็นเหมือนกันพิจารณาเรื่องสัจธรรมก็ถูกสติปัฏฐาน4พิจารณาทางด้านปฏิปัฏฐาน4ก็ถูกสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติในธรรม2ประเภทสัจธรรม2ประเภทคือมรรคได้แก่การดำเนินเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่นี้พิจารณาด้วยสติปัญญาของเราอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่ามรรคเป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสทั้งหลายที่มันหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตานั้นจางไปโดยลำดับดับจนกระทั่งหายไปกิเลสหายไปมากน้อยทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับดับเป็นเรื่องของนิโรธนิโรธนั่นเป็นเพียงกิริยาอันหนึ่งซึ่งเป็นผลของมรรคข้อสำคัญก็คือมรรคนั่นแหละเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีสิ่งใดการเวลาสถานที่ที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังการสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ปกปิดจริงๆก็คือตัวกิเลสได้แก่ตัวสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นนี่แหละตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้มีถ้าใช้มรรคดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรมีอาการ8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่หมายถึงองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนี่เป็นเครื่องใช้ของสติปัญญาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยลำดับเมื่อมีปัญญาครอบแล้วสิ่งนี้ก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามถ้าขาดปัญญาสติปัญญาสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนี้ก็ทิ้งไปอย่างนั้นเหมือนกับเครื่องมือไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบยกขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆการงานนั้นๆมีท่านเรียกมัชฌิมานี่แหละคือเครื่องมือเป็นบุกเบิกมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามรรคผลนิพพานแท้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดสถานที่นู่นที่นี่การนู้นเวลานี้อยู่ที่หัวใจนั่นแหละความรู้นี้เวลานี้กิเลสเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบงำเป็นเจ้าอำนาจบังคับอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมเข้าไปบุกเบิกแก้ไขถอดถอนชำระล้างไปโดยลำดับลำดับสิ่งนั้นก็จะค่อยจางไปจางไปธรรมจะมีอำนาจขึ้นโดยลำดับจากความเพียรของเราที่ทำไม่ถอยไม่ลดละธรรมสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองว่าอ๋อสมาธิแท้เป็นอย่างนี้ปัญญาคือความเฉลียวฉลาดในการประหัตประหารกิเลสทุกประเภทก็ย่อมจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งท่านพูดว่าวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนก็หลุดพ้นที่เคยถูกผูกถูกมัดนั่นแหละหลุดพ้นที่ใจอ๋อคำว่าวิมุตต์แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อเป็นอย่างนี้เหรอวิมุตต์นั่นเวลาเจอแล้วเจอที่ไหนก็เจอที่ใจนั่นแหละไม่เจอที่อื่นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายเป็นความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรียวว่าแดมไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะกิเลสก็ไม่เคยว่ามันเดียวแหลมไปไหนมันก็คงเส้นคงวาตามหลักความจริงของมันธรรมก็เป็นธรรมคงเส้นคงวาเพื่อแก้กิเลสเช่นเดียวกันเมื่อนำมาแก้ทำไมแก้ไม่ได้กิเลสประเภทไหนที่จะผ่านผลยิ่งกว่าครั้งพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสทุกประเภทถ้าพูดถึงเรื่องผ่านผลผ่านผลเหมือนกันหมดผ่านผลแต่คนละด้านละทางไม่ว่าจะอยู่ในใจดวงใดครั้งใดสมัยใดเป็นกิเลสประเภทเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรานี้จึงไม่จำเป็นจะต้องเอาไปเอาการเอาสถานที่เวลาเวลามาช่วยมาแก้แก้ไม่จบถ้าไม่เอามัชฌิมาปฏิปทาเข้าไปแก้ถ้าเอานี้เข้าไปแก้ไม่ว่าแก้อยู่ที่ไหนกับบุคคลผู้ใด
ก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือคฤหัสถ์แก้ได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสแท้ไม่ดีนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นกิเลสอยู่ในตัวของมันเองธรรมก็ไม่นิยมว่าหญิงว่าชายเอาไปใช้ได้แก้ได้และหลุดพ้นกันได้ด้วยกันนั่นแหละนี่ความจริงแท้อยู่ที่ตรงนี้เราอย่าไปตื่นเงาเห็นว่าผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้คนที่ว่าอย่างนั้นคือคนไม่ทำเขาไม่สนใจในอัตในธรรมก็เหมือนกับคนตาบอดสีแสงอะไรไม่มีนั่นแหละทีนี้เราตาดีเห็นอยู่ทนโทษว่าไงสีเป็นยังไงรูปสิ่งนั้นเป็นยังไงลักษณะสิ่งนั้นเป็นยังไงสีแสงมันเป็นยังไงตาดีๆเห็นอยู่ชัดๆเราจะเชื่อคนตาบอดได้ยังไงเชื่อไม่ลงคนตาดีย่อมเชื่อคนตาบอดไม่ลงจะปฏิเสธทักเท่าไหร่ก็เป็นการขายโง่ตัวโดยลำดับแบบไม่มีใครอยากฟังอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีทำเท่าไหร่ก็ทำเถิดสมัยนี้มรรคผลนิพพานหมดแล้วนั่นคือคนตาบอดไม่เคยสนใจกับอัตกับธรรมกับมรรคผลนิพพานอะไรแล้วมันจะไปเจอไปเห็นมรรคผลนิพพานไหนผู้ที่ก่อป่วยมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติของท่านเองสนใจของตัวเองนะผู้นี้แหละเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานความขี้เกียจขี้ค้านความไม่สนใจในอัตในธรรมในการแก้การตัดถอนตัวเองนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะกิเลสจะไปแก้มรรคผลนิพพานแก้ตัวเองให้เป็นมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้อย่างไรต้องเป็นธรรมฝ่ายแก้ฝ่ายฆ่าศึกผู้แข่งกันกับกิเลสต่างหากเป็นผู้ปราบปรามซึ่งกันและกันจึงจะเห็นผลปรากฏขึ้นมาที่ใจเอาตรงนี้ผู้ปฏิบัติอย่าไปหมายที่นั่นที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่โน้นที่โน้นอันนั้นเป็นไปตามการตามสมัยตามอุปนิสัยของบุคคลในขั้นที่จะควรเชื่อไปโน้นก็เชื่อไปเสียไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพานที่เมืองอินเดียเมืองกุชินาราปรินิพานเวลาเท่านั้นเท่านั้นไม่ปฏิเสธเป็นความจริงตามสมมุตินั้นแต่ท่านปรินิพานนานไปแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้รื้อได้ถอนไม่ได้กอบกวยมรรคผลนิพพานไปด้วยดังที่ท่านพระอานนทุนถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจึงจะหมดแต่รับท่านก็รับสั่งสำทับเอาเลยทำไมจึงถามแบบโง่ๆอย่างนี้ล่ะทำทั้งมวลที่เราสั่งสอนไว้นี้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นการสลายลงไปแห่งธาตุขันธ์ด้วยการปรินิพพานของเรานั่นเป็นเรื่องของเราเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยพอที่จะวิตกวิจารณ์ถึงมรรคผลนิพพานว่าจะติดตามเราไปหมดธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละคือศาสดาแทนเราจะถากดเพื่อเธอทั้งหลายถือหลักนั้นเป็นเกณฑ์ก็เหมือนกับถือศาสดาเป็นแนวทางในตลอดเวลานั่นแหละนี่แหละเป็นที่ตัดสินกันที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านนำประพฤติปฏิบัติวันนี้เอาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่าไปบูชาหมอนพระเราไปบูชามาหลายวันหลายปีหลายเดือนแล้ววันนี้ให้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอิริยาบถ3ลองดูยืนเดินนั่งภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความภาคเพียรของตนสมกับว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานหรือท่านตรัสรู้หรือท่านประสูติน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราในผลจากการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของพระองค์เต็มกำลังความสามารถของเราในคืนนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้เวลาเอามาเกี่ยวข้องกับพระกำเนินมากขึ้นทำให้ดูทำประลักษิณ3รอบนั่นคือทำความเคารพเดินประลักษิณเนี่ยเวียนขวาเดินเวียนขวารอบแรกคอยลึกถึงพระพุทธเจ้ารอบที่2ลึกถึงพระธรรมรอบที่3ลึกถึงพระสงฆ์หรือประกาศในสาธารณชนพอได้ยึดเป็นหนักเป็นเกณฑ์แม่งั้นก่อนเดินไปเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์
มีจำนวนน้อยเวลานี้ที่เคยเห็นท่านแต่ก่อนไม่มีพวกเทพพวกอะไรนี่มันจะน่าเสียดายเขาเทศอะไรก็หายไปหมดหายพูดไปจดจากท่านมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จดอย่างที่ให้ได้ถูกต้องแม่นยำจริงจากท่านให้เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาก็เหมือนกันดังที่ท่านสามารถท่านพูดได้ที่เราได้เขียนในคำบอกเล่าของท่านในการตอบปัญหานั่นแหละเป็นคำของท่านอาจารย์นั่นคือท่านถอดมาจากหัวใจท่านเทียบดูหมดที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานตั้งหลายร้อยปีแล้วถึงมีผู้ระลึกได้และจดจารึกขึ้นมาซึ่งก็ไม่พ้นที่จะเป็นไปตามนี้ความสามารถของผู้นั้นเหมือนกันความสามารถลึกซึ้งอย่างละเอียดเพียงไรก็จะได้ออกมาเพียงเท่านั้นมหาธรรมเราพูดให้มันเต็มตัวเลยว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้จดจารึกคำพีเวลานั้นเต็มไม่เต็มหน่วยนั่นแหละเป็นโดยลำดับขึ้นมาจนกระทั่งถึงปุถุชนเอาไปจดจารึกเอาคำพระกายปิฎกนั้นก็เป็นอย่างว่าเป็นอยู่กับพี่ไปเพราะความรู้นี่เป็นความรู้กับพี่นั่นเป็นความจริงเต็มส่วนมันจะเข้ากันได้ยังไงพระอรหันต์จดจารึกนี่พระอรหันต์รู้นี่พอพูดอะไรรู้ทันทีพอวิ่งประสานกันอย่างนี้ความจริงเท่ากันจะว่าไงถึงจะคลาดเคลื่อนบ้างก็เล็กน้อยในวิสัยของพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยเป็นปริยายนั้นส่วนสัจธรรมแท้นั้นเต็มภูมิเต็มภูมิเรื่องพระกายปิฎกมันจึงขึ้นอยู่กับผู้จดจารึกก็มีพยายามยิ่งประวัติของครูอาจารย์ผู้ท่านสำคัญด้วยแล้วนั่นน่ะอย่างที่เขาเขียนประวัติอะไรหลวงปู่บุดาออกมาโอ้เขาก็เอามาอ่านมันก็อดไม่ได้เหมือนกันหรอกงูอย่างเรานี่ก็ยังอดคิดไม่ได้ถ้าว่าท่านก็ไปลงสำคัญองค์หนึ่งผู้มาจดองค์ท่านออกมาเลยเหมือนกับมาทำลายเรื่องของท่านพอถึงจุดสำคัญนี่ลบไปหมดหายอ่ะไม่เป็นต้นคือถ้าหาว่ากินด้วยกันนี่มันเข้าถึงกันได้100%ถ้าหนึ่งกินหนึ่งปลอมมันก็เข้ากันไม่ได้ก็เพียงสัญญาความจำเท่านั้นจะเอามาหยิบมาเป็นเงามาเอาความจริงมาไม่ได้เพราะจิตไม่ถึงของจริงเอาของจริงมาได้ไงทางพุทธหลวงท่านจันมั่นนี้ไม่มีผู้เขียนผู้แต่งแล้วก็เราเพราะความเคารพเรื่องสายท่านแล้วก็สังเกตการเราเฉยๆนั่นน่ะเพราะงั้นถึงล้มลุกคลานแบบนั้นแหละดูเอานี่เรายอมรับก็เคยท่านยังไม่ลืมนะมันฝังอยู่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนท่านจะป่วยนั่นแหละวันนั้นเป็นวันประชุมท่านพูดใครว่าวางเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนมานี่เป็นเวลานานแนะนำสั่งสอนก็หมดพุงแล้วใครมีความรู้สึกไงบ้างวะท่านผู้ชนะเนี่ยบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ในที่ประชุมไม่มีองค์ไหนกราบเรียนท่านว่าไงนิ่งหมดเราก็กราบเรียนตามความง่วงของเราโอ้คิดเต็มหัวใจเขาบอกแต่เวลานี้กำลังวุ่นตลอดเวลาเออละท่านเข้าใจเขาจะมันเซ่อกับตาละอันหนึ่งว่างนั้นพูดง่ายๆแล้วเขาหยุดเลยความหมายนั่นก็คงจะหมายว่าใครได้ควรคิดยังไงจะจดใจเลือกอะไรๆไว้พอเป็นหลักเป็นฐานเป็นเงาเป็นร่องเป็นลอยบ้างมีไหมคงจะหมายว่าอย่างนั้นเราก็เดาไปนั่นแหละ
มีป่านะครับที่หลบซ่อนของพระกรรมฐานก็ไม่มีแล้วเวลานี้ที่ไหนเพื่อเป็นดงเป็นป่าก็มีเครื่องสังหารที่สังหารอยู่นั่นเสียทำลายอยู่นั่นเสียเลยไปไม่ได้เข้าไม่ได้อย่างที่ทำเลที่พวกท่านทวดท่านเป็นไปที่วัตถุพวกคอมมิวนิสต์มันก็อะไรเขาจากไปนั้นนี่ไปเห็นหมดแล้วนั่นไปเห็นหมดทุกซอกทุกมุมแถวนั้นจับอยู่ในย่านไหนยังไงพอเขาบอกปั๊บเข้าใจทันทีดีเพราะเราไปประสานปีหนึ่งไปนั่นปีหนึ่งไปตรงนั้นปีหนึ่งไปตรงนั้นนั่นประสานกันไปประสานกันมาภูเขาแถวสกลนครกาฬสินธุ์แถวนี้มันหมดแล้วเพราะนั้นพูดจุดไหนก็รู้หมดเช่นว่าอำเภอนาแกมันอยู่ตรงนั้นนี่รู้ทันทีเพราะเราไปเที่ยวหมดแล้วแต่ก่อนไม่มีพวกนี้ไม่มีเลยอยู่อย่างสะดวกสบายอันนี้พระก็อยู่ก็ไม่ได้ท่านไปอยู่ตามกระดิ่งนิสัยของท่านเพื่อบำเพ็ญด้วยความสะดวกทางการก็ต้องทิ้งมนต์ท่านลงมาไม่งั้นก็เป็นจุดที่สงสัยทางป่าก็สงสัยทางบ้านเมืองก็สงสัยมันเป็นสื่อเป็นอะไรกันไปนั้นต้องได้ลงมานะมันจะไปที่ไหนก็ไม่สะดวกมันแต่ก่อนนี่มันก็อยู่กันอย่างนี้หรือว่าไงมันอึ่งอยู่ในคล่องนี่เต็มอยู่นี่ไปที่ไหนก็ไม่สะดวกให้เล่าก่อนจะตายก่อนคนเอาอย่างนี้จะคิดอยู่อย่างวันนี้แล้วมันช้าในประเทศจะเหนื่อยพอแล้วถึงจะไล่คนหนีแต่ครบเฮ้ยไปไหนก็เพราะมันเหนื่อยวันนี้ก็ยังได้ต้องได้พูดอยู่นี่ทำไงทำพอให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในเอาไว้อย่างนั้นต่อไปนี้ก็จะค่อยกระจายกันออกไปแล้วนี่ขออยู่เฉพาะผู้ที่อยู่เป็นเคยอยู่ที่นี่ได้รับกันไว้แล้วเท่านั้นเพราะงั้นก็ต้องได้ขยับขยายกันออกไปถ้ามากมันก็อย่างว่าล่ะฟังเอาเถอะมากตั้งแต่เงินเป็นของดีของดีมากอะไรเลยกลายเป็นเฟ้อไปได้นั่นตรงไหนอยู่ที่ไหนค่อยเป็นความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรมาศึกษาปรารภอบรมเป็นชั่วการชั่วคราวก็ยังดีถ้าจะอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดตลอดเวลามันก็ไม่สะดวกทั้งผู้ที่อยู่ก่อนและผู้อยู่ที่หลังความภาคเพียรแทนที่จะเปลี่ยนไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขาดก็ด้อยลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็อึดอัดนานๆมากกว่ามากทำอะไรควรที่จะรวดเร็วไม่รวดเร็วเพราะมากถ้ากรรมฐานไม่เหมือนกับทางด้านปฏิญาเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีทำอะไรต้องสามัคคีพร้อมกันทำผมพอฟัดคนหนึ่งทำคนหนึ่งหยีเฉยงั้นไม่ได้ทีนี้เมื่อมากเข้างานก็มากมันก็ทำไม่ล่าช้าป่าที่จะให้อยู่ก็ไม่มีกันมันเป็นป่าคนไปหมดทำฝึกภาวนานะทำใจให้มันสงบเย็นใจเย็นแล้วสบายล่ะถ้าใจยุ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหลกไปหมดอะไรก็ร้อนไปหมดทำใจให้สงบเย็นอยู่ไหนก็เย็นใจเราเป็นรากฐานสำคัญระวังเขาจะเอายาพิษมาป้อนนะแล้วสลบตายไม่ฟื้นนะรอยบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีตายแล้วสูญตัวเสนียดจันใดอย่างร้ายแรงที่สุดกับความจริงเพราะศาสนาเป็นของจริงเทศความจริงของจริงออกมาทั้งนั้นนั่นแหละของปลอมมาทำลายที่นี่จิตใจของเรามันปลอมอยู่แล้วนี่กับของปลอมเข้ากันได้ง่ายเชื่อได้ง่ายนั่นเพื่อระวังตรงนั้นนะอันนี้เอาเท่านั้นแหละนะเลิกเป็นได้เลยต้องแยกโยมเลิกลาเลิกไปก่อนเป็นนักมวยที่ฝึกซ้อมกับครูสเต็มไม่เป็นเหนื่อยเอาซะจนจะตายเลยฝึกซ้อมก่อนเวลาขึ้นบนเวทีแล้วครูไปยืนดูไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยก็เตะมันไม่ใช่นักมวยมันเป็นกระสอบนี่ฝึกกระซ้อมกันทุกแง่ทุกมุมอาการความเคลื่อนไหวทุกอย่างม
ันก็เหมือนเราเขาขึ้นเวทีตลอดเวลาถ้ามีสติมัน มันก็ไม่แสดงตาแสดงหูถ้ามีสติแล้วมันแสดงนั่นแหละเหมือนกับถูกที่ไหนมันต่อยตลอดเวลาเหมือนกระสอบมองไปข้างขวาแล้วน่ะย้อนปฏิบัติไปสิสติปัญญามีไม่มีมันก็ไม่เห็นเรื่องความผิดของตัวเองไม่เห็นเรื่องกิเลสมันแสดงในแง่ไหนว่าเป็นเราทั้งนั้นหรือว่ามีสติปัญญาเป็นเครื่องจับเครื่องวัดกันโดยลำดับตามตื้อตามต้องกันโดยลำดับมันก็เห็นขึ้นไปเรื่อยๆตามเรื่อยข้าเรื่อยเอาไปเรื่อยละเอียดขนาดไหนมันก็สู้สติปัญญาไม่ได้เอาจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือมันไม่เหนือสติปัญญาไม่เหนือมันต้องเหนือสติปัญญาอยู่นั่นแหละเพราะสติปัญญาเหนือมันก็หมอบราบแล้วหมดซากไปเลยภายในจิตมันไม่มีการสถานที่เวลาเวลากิเลสอย่างเดียวเท่านั้นหรอกมาปกมาแต่งเรื่องนี้มาคาดมาหมายนี่ให้ยุ่งไปตามตลอดพอหมดตัวหลอกมันแล้วอยู่ไหนมันอยู่ได้สบายหมดมันกำหนดกฎเกณฑ์แม้กระทั่งมาตายยังไงวันไหนวันตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรคิดจะมันเสียเวลาเวลาทำไมทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมมีภายในใจนี้หมดแล้วนะเอาทำมันอิ่มตัวอย่างนี้อิ่มตัวแล้วไม่สอบจิตไม่สอบไม่แสงไม่ดิ้นไม่ดีไม่ยุ่งความดิ้นความดีความยุ่งทั้งหมดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นลากไปถูไปนั่นเพราะมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วมันไม่อยากอะไรไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้ตายวันไหนตายได้ทั้งนั้นในสุขอย่างโรคภัยไข้เจ็บมันมีเต็มร่างกายมันก็โรคก็โรคสิจะทำยังไงของจริงทุกขังอริยสัจจังชาติเป็นทุกขาชราเป็นทุกขามันนำเป็นทุกขังว่างเป็นความจริงทั้งหมดสัจธรรมสติปัญญาครอบไปหมดแล้วอะไรจะเข้ามายุ่งได้มันเป็นไปตามความจริงของมันนึกว่าของจริงของจริงแต่การแก้กิเลสที่ทำไมพ้นกับที่จะติดพันกับกิเลสติดใจกิเลสล้มกลมยางกิเลสไปต่อสู้กับมันกล่อมทีเดียวซะหลับก็ไปเลยอันนี้สิมันไม่ฝืนจิตฝืนใจบ้างความสุขที่เกิดจากกิเลสไม่พิเศษที่สุดอันไหนบ้างเราเคยได้รับความสุขจากมันมาแค่ไหนเพียงไหนไม่ได้สงสัยใครก็ดีความสุขจากธรรมนี่มันยังไม่เห็นนี่ไหนมันเริ่มเห็นบ้างสิมันจะได้เป็นเครื่องวัดกันเทียบกันร่างกายของเรามันก็ผิดอะไรกับวัตถุเหล่านี้ที่ว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่มันผิดอะไรกับอันนี้อันนี้เขารู้เรื่องเราไหมนี่ว่าเป็นศาลาของเราเขารู้เรื่องไหมว่าเขาเป็นศาลาเขาเป็นไม้เขารู้เรื่องเขาไหมข้างๆที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่มีอยู่นี่มันปฏิเสธไม่ได้แต่ทีนี้เขาว่าเขาเป็นเราไม่เป็นของเราไหมเขาว่าเขาเป็นไม้ไหมเขาว่าเขาเป็นสลาไหมเขาไม่รู้สึกในความหมายตรงนี้เลยธาตุขันธ์ก็เหมือนกันอย่างนั้นยกไปนะยกไม้ยกมือยกไปเป็นความรู้สึกของจิตเป็นผู้บังคับไปทั้งนั้นอันนี้เองเขาไม่มีความรู้สึกในตัวเขาเองเวลาที่มันต้องรู้อย่างว่านี่ทุกสัตว์ทุกส่วนตาเนี่ยเหมือนกันเห็นนั่นหรอตัวตาจริงมันไม่รู้ว่ามันเห็นนั่นนะความรู้ออกไปจากจิตหูได้ยินนั้นหูได้ยินนี่ก็เป็นเครื่องมือของใจหูจริงมันไม่ทราบมันได้ยินไม่ได้ยินเวลากันกองมันถึงขนาดนั้นรู้ชัดขนาดนั้นแล้วมันจะไปยึดกันยังไงมันก็เห็นชัดอย่างว่าอย่างนี้ผิดกันอะไรกับนี้ไงนั่นคือความจริงจิตที่มันลงถึงความจริงแล้วมันก็เหมือนสภาพเดียวกันกับภายนอก
นี้มันจะไปเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับสิ่งนี้มันจะพังลงเมื่อไหร่มันก็ลงไปดินน้ำลงไปของเดิมของมันมันจะไปไหนมาไปว่ามาก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยความคงเส้นคงวาก็คือธาตุเดิมของมันไม่อยู่อันนี้ก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเวลานี้ก็มีจิตเป็นเจ้าของเขายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราว่าไปพร้อมไปตามที่เดิมยึดยึดจริงจริงนะยึดจนเป็นทุกข์จนจะหาบทุกข์ไปไม่ไหวหนึ่งเพราะว่ากิเลสมันอำนาจมากได้ยังไงมันอำนาจมากขนาดนี้แล้วทำท่านชี้บอกขนาดนี้มันยังไม่ยอมเชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนะไม่ใช่เราหลั่นอยากเชื่ออยู่กิเลสมันไม่ยอมให้เชื่อนี่นั่นเราก็ไม่เห็นมันตรงนี้ก็ดีทำพาขี้ค้านขี้เกียจมันไม่เชื่อถ้ากิเลสพาขี้เกียจมันเชื่อนะเอาฟังดิสองบทนี้ทำพาให้ขี้เกียจขี้คร้านมันไม่เชื่อแต่กิเลสพาขี้เกียจขี้คร้านนี่มันเชื่อกิเลสพาขยันมันเชื่อถ้าทำพาขยันมันไม่เชื่อนั่นตั้งดิแยกมาเป็นสองแง่สองแง่ครับควรที่จะทบทวนได้โดยไม่ต้องอธิบายขี้เกียจขี้เกียจอะไรสิ่งที่ทำไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองทำประมาทขี้เกียจสิ่งแรกที่เกิดประโยชน์แก่ตนขยันตรงที่นั่นทำกิเลสมันไม่ว่ามันพลิกปุ๊บเลยถ้าจะทำในส่วนที่เป็นประโยชน์ได้ขี้เกียจนั่นเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องกิเลสแล้วไม่บอกว่าขี้เกียจเพราะเป็นเรื่องของมันนั่นถ้าทางกิเลสแล้วมันขยันทั้งนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องทำมาขี้เกียจไม่อยากทำมันขัดกันอย่างนี้นั่นแหละสันกับคมมันอยู่เล่มมีเล่มเดียวกันพิจารณาพิจารณาไปมันก็จับได้หมดเรื่องนี้เอาจนกระทั่งมันไม่มีอะไรที่จะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเป็นคู่แข่งกันแล้วมันยิ่งเห็นได้ชัดมีเท่านี้มีอันเดียวเท่านี้เองเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจตลอดเวลาไม่ใช่อะไรในโลกนี้สามโลกธาตุไม่มีอะไรมาบังคับหัวใจได้นอกจากกิเลสเท่านั้นในวิเดชาติเรียกว่าโลกมันกว้างกว่ากว้างแต่ว่าแคบนิดเดียว ก็แคบอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละกันที่ใจหมดกันที่ใจนี่ถ้าไม่หมดมันก็บีบกันอยู่ที่ใจนี่สำคัญอะไรๆก็ไปเป็นกว้างเป็นขวางไปหมดเพราะอันนี้พาให้กว้างอันนี้หลอกไปหลงทำให้เพลินไปหลงไปเรื่อยกว้างเท่าไรก็ไม่กว้างเพราะว่าไม่กว้างมันหลอกไปพอพี่นาตีตะล่องเข้ามาตะล่องมาด้วยความรู้ความฉลาดของปัญญาแล้วแค่เข้ามาแค่เข้ามาฟาดจนแหลกจนอะไรกว้างอะไรไม่กว้างหรือไปสำคัญต่างหากนี่เนี่ยอะไรมีอะไรไม่มีใจไปสำคัญต่างหากพอใจนี่หยุดแค่อันเดียวแล้วความหยุดของใจไม่ยุ่งนั้นเป็นผลเป็นยังไงเป็นความสุขความสบายยังไงบ้างความไปยุ่งกับสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ความลำบากยังไงบ้างมันรู้กันหมดตอนที่เรากำลังยุ่งชุลมุนวายไม่รู้มันละเอียดมากนะพี่ธรรมะตาลันตาเราที่ใครๆก็ว่าเคร่งครัดอย่าไปดีใจไปตื่นนะไม่ได้เคร่งครัดนั่นหย่อนยานที่สุดแล้วนั่นนี่นะเราอย่าเข้าใจว่าปาลันตานี่เคร่งครัดนะอย่าไปตื่นลมปากเขานะความจริงมันไม่ได้เคร่งครัดหย่อนยานที่สุดแล้วผมมาอยู่ที่นี่กับหมู่เพื่อนเรียกว่าหย่อนยานลงที่สุดเลยจากนี้ไปก็อยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อกจะแตกนิพพานเข้าใจและสิ่งที่มันด้อยที่มันหย่อนยานเราไม่รู้สายตาเขาเห็นอย่างนี้เขาก็ว่าเคร่งครัดดี
แต่สิ่งที่หย่อนได้นี่ในหัวใจเราเองในความประพฤติปฏิบัติการดำเนินของเราเองมันหย่อนได้ขนาดไหนเราไม่รู้ที่ทำดีผึ่งภายในนั่นแหละมันเคร่งดีด้วยสติดีด้วยปัญญานั่นแหละเคร่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะอาศัยไปแล้วนั่นไงจะหวังเอาความดีความดีความพิเศษที่โสอะไรกับมันสิ่งนี้ปัจจัยสี่นี่ก็เพราะมาเยียวยาธาตุขันธ์นี่แล้วเยียวยาธาตุขันธ์แล้วธาตุขันธ์นี่จะพิเศษไปไหนอีกมันก็เท่าธาตุขันธ์นี่เอามาเยียวยากันแค่นี้ก็เท่านี้เองมันจะพิเศษอะไรจากกว่านี้ไปนี่เยียวยาหัวใจนั่นแหละที่มันพิเศษอยู่ตรงนั้นพอมีธรรมเข้าภายในใจแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาแปลกประหลาดขึ้นมาอัศจรรย์ขึ้นมาภายในความรู้ตัวเองภายในความรู้ตัวเองใครมารู้ด้วยก็ตามมันเห็นชัดชัดมันเด่นนี่แล้วที่ว่าโดยตะเกียกตะกายของพวกอย่างนี้เองเรานิสัยวาสนามันหยาบมันก็ต้องบืนไปตามความหยาบของตัวเองมันลำบากลำบนมากการประพฤติปฏิบัติของตัวเองยังไม่กล้าพูดในหมู่เพื่อนฟังนี่ดูที่ผมบวชมานี่กี่พรรษานี่แล้วนี่ผมเพิ่งไม่ได้บิณฑบาต3วันที่ผมไม่สบายท้องเนี่ยทั้งที่ผมฉันอยู่ทั้ง3วันผมไม่มีบิณฑบาตขาดบิณฑบาตไปทั้ง3วันนี่มีเท่านี้ที่ผมนอกนั้นไม่มีการเดินทางนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ว่าอยู่ธรรมดาเรานี่ไปบิณฑบาตไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยบิณฑบาตไม่ได้จะฉันได้ผมไม่เคยให้มันอยู่ทั้งที่พูดนะขาการออกปากต้องอย่าก้าวสิมองเข้ามาคือดัดเจ้าของมันไม่ให้มันนอนใจแม่มันประมาทมันประมาทแล้วมันจะประมาทนั้นมันขี้เกียจนี้แล้วมันจะขี้เกียจนั้นมันจะเกียจนั้นดัดเอาไว้ดัดเอาไว้ฟิตเอาไว้อย่างนั้นเดินเซซักปะถึงไปก็ไปฉันได้สองสามคำก็ไปฉันไม่ได้ว่านี่ฉันไม่ได้ต้องไปดัดตัวอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องลำบากลำบนที่สุดไม่คิดว่าจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนนี่นะเพราะนิสัยไม่มันนิสัยเจ้าของก็ไม่อำนวยไม่สนใจว่าอยากเป็นครูเป็นอาจารย์สอนใครแล้วปฏิบัติก็มีแต่เร่งของเจ้าของไม่มีคืนมีวันมีปีมีเดือนหมุนติ้วติ้วนี่ว่าทุกข์ลำบากที่สุดก็คือการสู้ที่เด็ดมาสมบุกสมบันมากทีเดียวบางทีจะเหมือนจะเป็นจะตายจริงต่อสู้ยังพอจากนั้นมาแล้วคนนั้นกับครูคนนี้อาจารย์เลยมันก็มีอย่างที่เห็นนี่แล้วมันก็ต้องแนะนำสั่งสอนได้เป็นภาระภารังทั้งข้างนอกข้างในอยู่โดยดีแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคนรับผิดชอบมันแยกกันไม่ออกมันต้องรับผิดชอบเป็นภาระอยู่โดยดีมันอยากให้หมู่เพื่อนคิดสติปัญญาขึ้นมาภายในจิตใจสติปัญญาเท่านั้นจะทันกิเลสนะมันเป็นไม่ทันโป่งไปหนึ่งไปนอนหนึ่งเดือนพอเจ้าของก็มามันบินกับเขาเลยติดพันไปเลยหนึ่งเพราะว่าบ้ามาหนึ่งหมื่นนอนหนึ่งทางในดินกูอยู่แล้วเจ้าของก็มาเวลามันจิตมันดุ่มมันดุ่มจริงไม่ลืมเริ่มออกปฏิบัติที่แรกเข้มงวดกดขันเข้มข้นความเพียรเริ่มตั้งแต่แรกเข้มข้นแต่นี่เกิดอยู่ที่ว่าเวลาเราเรียนหนังสืออยู่ราคะราคะตัณหาก็เหม็นมันปิ้นมันดิเราออกปฏิบัติที่เอาจริงเข้าได้เข้าเข็มจริงมันเร็วแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าแสดงทางอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในจิตจนเอ๊ะมันทำไมดีเอ๊ะเอ๊ะเลยปฏิบัติว่าจะ
ถอดถอนกิเลสดับกิเลสทำไมมันเห็นมันแสดงอย่างนี้อย่างนี้แต่ก่อนเราไม่มีสติในเวลามันมีสติมันดิ้นออกมามันก็รู้กันเอ๊ะเอ๊ะชอบคนจนกระทั่งสมาธิเข้าครอบหัวมันสงบตัวจิตไม่ยุ่งไม่วุ่นข้างนอกคือไม่ดิ้นไม่ดีพอจิตสงบได้เป็นสมาธิแล้วมันก็อยู่ในความสงบสบายแต่ไหนก็สบายแต่เราไม่ต้องการเป็นแค่นั้นที่จะต้องการให้มันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งต้องลำบากตลอดเวลามันไม่ขี้เกียจแล้วมีความเพียรในขั้นสมาธินี่ไม่ขี้เกียจแล้วมันขยันเพื่อให้ความสงบสงันเพื่อความขี้เกียจพูดง่ายๆขยันสมาธิให้จิตสงบอยู่นั้นไม่อยากเล่นกับอะไรเนี่ยมันขยันเพื่อความขี้เกียจพอเข้าอยู่สมาธิจิตสงบแน่วอยู่นั่นเสียมันมีรู้ความรู้อันเดียวเท่านั้นน่ะเข้าอยู่นั้นแน่วอยู่นั้นน่ะไม่ออกไปเกี่ยวข้องอะไรก็เหมือนอะไรไม่มีอย่างนั้นพอถอนออกมามากระทบกระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็เหมือนคนขี้เกียจเอากระตากแดดตากฝนโอ๊ยไม่ไหวโดดเข้าไปล่มนอนเหมือนคนตายอันนี้เหมือนกันจิตที่ประกอบความเพียรทั้งท่านที่จิตมีสมาธิอยู่แล้วก็มีความขยันในการประกอบความเพียรความขยันนี่มันก็เลยความขยันเพื่อความขี้เกียจเข้าไปสงบแล้วมันขี้เกียจอยู่นั่นเสียคือไม่สบายมันหมุนลำบากมากอีกขั้นหนึ่งก็คือปัญญาแต่ลำบากนี้ไม่ใช่ลำบากแล้วบังคับนะลำบากด้วยอัตโนมัติมันเป็นของมันเองอันนี้ก็ทุกข์มากไม่ลืมนะหมุนติ้วตลอดเลยนะจะว่ามันเหมือนคงจับก็ไม่ใช่คงจับเหมือนธรรมจับแต่ก่อนที่เด็กเป็นวัตจักรมันหมุนมัดเข้าไปมากกว่าที่นี่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นธรรมจักรมันคลี่คลากันออกหมุนติ่วที่อยู่นั่นแหละเนี่ยตอนที่มันเห็นผลตัวความขี้เกียจมันหายหน้าไปคือตอนมันก้าวไปอัตโนมัตินี่สติปัญญาอัตโนมัติความเพียรอัตโนมัติความขี้เกียจหายหน้าไปเลยจริงๆต้องในล้างเอาไว้มันเลยเถิดถึงขั้นนี้ต้องล้างนะในล้างมันเลยเถิดคือล้างเข้ามาสู่ความสงบมันจะตายจริงๆไม่มีทางไปก็ต้องเข้าสู่ความสงบบังคับให้สู่ความสงบพอสงบลงไปมันก็สบายเบารู้เลยชัดๆพอถอยมาภาพจะดีถึงที่มีกำลังพุ่งๆไม่ต้องบอกที่เรื่องงานนะเพราะมันจะทำอยู่แล้วนี่ดีถึงในวิถีวิจารณ์ของตำหนิติเตียนของวัตถุเพราะความคาดคะเนกับความจริงผิดกันมากนี่ที่เราคาดเอาไว้ว่าเวลาจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ภาระยิ่งจะน้อยลงน้อยลงยิ่งจะมีความสะดวกสบายการงานก็ละเอียดเข้าไปความสบายก็ยิ่งเพิ่มมากเพิ่มมากงานก็น้อยลงไปจิตยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งสบายไปเรื่อยๆเป็นความคาดหมายเวลาเข้าไปสู่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นก็ไปสู่ความละเอียดเท่าไหร่มันยิ่งหมุนมันโอ้โหหมุนไม่มีวันคืนนอนไม่ได้ตลอดรุ่งไม่หลับเลยกลางวันยังไม่หลับอีกมันจะตายนะทำไงเนี่ยวะนั่นสิมันไม่ถอยสู้ไม่ถอยหมุนติ้งติ้งคือคำว่าแพ้มีไม่ได้วะนั่นถึงขั้นนั้นแล้วมีไม่ได้ครับทำมาแพ้ให้ตายเฉยจะแพ้ไปไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นสุดท้ายงั้นต้องมีร่างไว้นี่แหละก็มาพิจารณาเวลามันผ่านไปมันก็รู้ว่าอ๋ออุทธัจจะเป็นอย่างนี้ความฟุ้งความเพลินและความเพียรรู้เองไม่ต้องบอกนี่วันนี้พอพูดนี้มันก็สะดุดอีกนะมันก็เคยสะดุดอยู่แล้วเคยพูดอยู่เสมออย่างที่พูดถึงไอ้เองปฏิโกณอันนี้พูดในคำมาคาบุวิสาขบูชาเองปฏิโกณสามารถร้องเรียกคนอื่นร้องเรียกมาดูได้เวลาเราปฏิบัติมันขัดกันส่วนที่มันเป็นไปด้วยกันมันก็ไม่ขัดแต่เองปฏิโกณนี่ขัดกับหลักที่เราปฏิบัตินะ
ามารถร้องเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูอะไรไปร้องเรียกใครเขาจะหาว่าบ้าของจริงที่ไหนใครจะไปเห็นได้ไม่ได้เอหีก็หมายถึงว่าธรรมน่ะเตือนเราตามภาษาบาลีท่านว่าเอหีหินั้นบังคับให้ขึ้นตะวังแปลว่าท่านหรือว่าเธอเตียนติหิฐานิมะเตียนเตเสียเอหีที่แปลผู้แปลก็ต้องแปลตามหลักบาลีนี่เอหิสามารถร้องเรียกคนอื่นมาได้ใช่ไหมท่านจะมาดูธรรมของจริงท่านนั้นเลยหมายถึงคนอื่นท่านหมายถึงว่าธรรมเตือนเรานี่ท่านต้องย้อนจิตเข้ามาดูนี่สิถ้าจะทำอยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานที่นี่น่ะทรงไปอะไรยุ่งอะไรตึงเงาไปไหนความหมายว่าไงธรรมท่านเตือนเราหรือเธอจงย้อนจิตเข้ามาดูนี่สิของจริงที่นี่อย่าส่งไปนอกความหมายว่างั้นเอหินนั่นเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงนี่ท้าทายตลอดเวลาความจริงนี่ย้อนเข้ามาดูสิจะได้เห็นถ้าไม่ดูไม่เห็นตายถึงมันตายก็ไม่เห็นความหมายว่างั้นเอหิเอหิปัจจิโกรู้เองเห็นเองถ้าเข้ามาท่านมาดูท่านจะมาท่านต้องดูว่างั้นบอกคนอื่นมาดูบอกใครเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนั่นท่านสอนเราแท้ๆจะไปหาบอกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้าอาจารย์ที่ผมเคยพูดเรื่องท่านอาจารย์สิงห์ท่านไปเป็นไข้มาเรียอยู่ที่ถ้ำพระเวศอำเภอนาแกท่านมาวินาศบ้านแจ้งมาแก้งมาหับเถอะพวกที่เคยไปนั้นก็รู้เองเพราะผมเคยไปอยู่นะท่านเป็นไข้ไอเรียเป็นสมองก็เป็นบ้าว่านั้นคุณท่านสำคัญตนว่าท่านสำเร็จแล้วก็บ้าสำคัญตนว่าสำเร็จสำเร็จอะไรเพราะมันสำคัญในเวลาเป็นบ้าหรือในเวลาเป็นดีคนชั่วท่าบาทบินสบายมองเห็นใครไม่ได้สำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังถามเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่สำเร็จอะไรเอาหน้าที่นี้เอาใหญ่เลยเขาไม่รู้เรื่องนี่สำเร็จอะไรเขาก็ว่าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนี่โอ้ยเทศใหญ่แล้วจะไม่ฉันจังหันด้วยแล้วสภาบาทอย่างนั้นเทศใหญ่เลยนี่พอเขารู้เรื่องแล้วก็สำเร็จแล้วยังเขาก็บอกว่าสำเร็จแล้วถ้าไปท่านไม่เทศหรอกเขาสำเร็จแล้วถามสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วคนก็สำเร็จถามเด็กก็สำเร็จถามผู้ใหญ่สำเร็จเมื่อมันรู้ทั้งบ้านแล้วสำเร็จแล้วท่านก็ไม่ได้เทศน์เพราะเขาสำเร็จแล้วนี่ว่าไงสำเร็จเหมือนท่านนั่นแล้วท่านก็ไปถ้าเรามีใครว่าจะสำเร็จอะไรยังไม่สำเร็จเอาแหละเทศน์นั่นเป็นลืมฉันหันเข้าในบ่าก็จะเน่าเฟะเขาเถินด้วยนั่นแหละยังไงเอฮีเอท่านจะมาดูทำมุ่งกินอาตมาสำเร็จแล้วพวกนี้สำเร็จหรือยังเนี่ยนั่นก็แบบนั่นนะคิดว่าแบบนี้มันไม่เป็นทำท่านเตือนเราบอกว่าเธอแล้วน้องจีก็มาดูสิความหมายว่าอย่างนั้นจะรู้ที่นี่สันติโกจะรู้เองเองนี่น้องก็มาได้ยินแบบอะไรมาสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายน้องก็มาเทียบความเสียงเข้ามาโอปนัยโกน้องก็มาให้เป็นธรรมทั้งนั้นเห็นของหัวเราะร้องไห้แต่น้องก็มาเป็นธรรมนี่มันหัวเราะร้องไห้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเทียบเข้ามาเห็นคนร่มคนตายคนเจ็บไข้ได้ทุกข์อะไรก็น้อมเข้ามาเป็นคำเครื่องสอนตนเสมอโยโอปนัญญิโกเอหิปัจจิโกเตือนเจ้าของร่างจิตเจ้าของเข้ามาภายในอย่าให้ส่งข้างนอกมากเตือนตั้งใจคือปฏิบัตินะจะมานอนอยู่เฉยๆไม่ได้ผมนี่มันก็เอาแน่ไม่ได้ละทุกวันอย่างที่เห็นนั่นแหละอยู่ก็หมู่ก็เพื่อนไปได้ก็ดีพลาดขันพอแต่จะไม่อยู่เลยนะหัวใจเหนื่อยอย่างไม่ช้าไม่เถิดพอได้อย่างธรรมะก็ไปมันเป็นนะเลยได้อยู่อันนี้จริงเทศอ่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรแล้ววันนี้ทอดด้วยความเหนื่อยมีเรื่องกันนะก็ไม่มีอะไร
ดึกแล้ววันนี้